สวัสดีค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างโอเคฮัลโหลสวัสดีวันเสาร์นะคะก็มาเจอกับแม่หมออิงหรือว่าแม่หมออิงลิสคนเดิมนะคะเมื่อกี้ก็แอบอ่านคอมเมนต์ไปบ้างแล้วเนาะมีคนเรียกแล้วเนี่ยคุณสวัสดีค่ะคุณอนาคินคุณโนเนมคุณเดวี่นัทคงนะคะก็สวัสดีคุณฉัตรมณีฉัตรไม่มงคลหรอเป็นฉัตรอัปมงคลนะคะคุณบอสโก้คุณเบย์คุณจิราพรวรรณวันสวัสดีทุกคนนะคะก็มาเจอกับอิงนะคะในวันเสาร์วันนี้รอบเที่ยงครึ่งนะคะแอนนาควิซโชว์ของเราเหมือนเดิมเลยก็คือเกมของเรามี12คำถาม3ตัวเลือกเล่นง่ายๆคำถามขึ้นมาปุ๊บกดเลือกข้อที่ตัวเองคิดว่าถูกนะคะวันนี้นะคะเงินรางวัลของเราก็คือ 10,000 บาทนะคะกับแอปพลิเคชันหนึ่งนะคะที่แบบสามารถคุยกันแบบไม่ต้องแสดงตัวตนได้กับ Yellow Talk คุยมันสะใจไร้ตัวตนนั่นเองค่ะไปดู Yellow Talk กันเลยดีกว่านะคะโอ้คุณไปทำอะไรเกณฑ์เดี๋ยวใครมีหัวไรอ่ะบอกมาเลยหิวข้าวเก็บทุกอย่างมาพูดในเยลโล่ทอล์กนี่ก่อนจะโพสต์จะเม้นหรือระบายอะไรก็ได้แบบไร้ตัวตนอยากคุยกับใครก็ชวนไปคุยกันตอนในกลุ่มได้เลยหรืออยากจะวาร์ปไปส่องหมาอะไรอื่นก็ได้มาสนุกด้วยกันได้ที่เยลโล่ทอล์กคุยมันสะใจไร้ตัวตนดาวน์โหลดได้แล้วที่ App Store และ Google Play โหลดเลยโอเคกลับมาแล้วนะคะก็ดู Yellow Talk กันไปแล้วเนาะก็มีลักษณะฟีเจอร์คล้ายๆกับอะไรบางอย่างในแอปพลิเคชันแอนนาของเราเหมือนกันนะคะตอนนี้แอปพลิเคชันแอนนานะก็จะมีเป็นไลฟ์ทอล์กนะคะก็อย่าลืมไปลองเล่นกันของแอปพลิเคชันแอนนาก็จะเป็นแบบเหมือนให้คนเข้ามาตั้งห้องสนทนาแล้วก็ไลฟ์เป็นเสียงพูดอะไรก็ได้ใครฝันอยากเป็นดีเจเนี่ยแหละทางที่เป็นดีเจของทุกคนนะคะโอเคกลับมาที่เกมกันดีกว่าเนาะเมื่อกี้มีหลายคนมาสวัสดีเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็หลายคนก็แบบถามว่าดูดวงไหมวันนี้ดูนะคะรับคิวดูดวงเหมือนเดิมแต่ว่าไม่คุยกันตรงนี้เนาะไปคุยกันใน IG อิงนะคะเดี๋ยวขึ้น IG ให้อีกทีเนาะวันนี้นะคะคำถามของเราก็ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับมันจะมีเรื่องของพวกอารมณ์เป็นเทพฮินดูศาสนานะคะแล้วก็มีเรื่องเกาหลีในช่วงต้นๆ นะเดี๋ยวอิงจะค่อยๆถามไปนะคะเริ่มเลยดีกว่าเนาะ 1,700 กว่าคนกำลังจะ 1,800 แล้วนะคะคำถามข้อแรกของเราเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกาหลีที่ไม่ใช่ศิลปินแต่เป็นเรื่องของคำศัพท์ค่ะเราจะถามถึงคำศัพท์เกี่ยวกับคนที่อายุน้อยกว่าคำถามของเราถามว่าคำเกาหลีข้อไหนที่ใช้เรียกน้องเล็กน้องเล็กคือคนที่อายุน้อยที่สุดในวงไอดอลข้อ1มักแน่ข้อ2ดงแซงหรือว่าข้อ3ชากีชากียาใช่หรือเปล่าชากียามันที่รักหรือเปล่าข้อไหนมักแน่หรือว่าดงแซงคุณธนาภาบอกมักแน่นะคะคุณลุงแอมบอกว่ามักแน่นะคะคุณฉัตรมงคลบอกว่าชากีหรอข้อไหนคุณลินบอกว่าทงแซงคือน้องมักแน่ดงแซงหรือว่าชากีข้อไหนที่แปลว่าคนที่อายุน้อยสุดในวงนะคะพิมคุณพิมชนกฮันแน่มาเลยข้อไหนคุณ XP บอกว่าใครบอกเราปั่นรอดูละกันอิงก็จะรอดูเหมือนกันนะคะ XP ข้อไหนเอ่ยมักแน่ดงแซงหรือว่าชากีแต่ว่าหมดเวลาแล้วอิงต้องเฉลยแล้วนะคะข้อนี้เนาะคำว่าน้องเล็กที่อายุน้อยที่สุดของวงไอดอลนะคะก็คือช้อยข้อที่1ค่ะมักเน่นั่นเองนะคะเพราะว่าทงแซงแปลว่าน้องเฉยๆแล้วก็ชากีแปลว่าที่รักนะคะที่ใช้ต้นเป็นแฟนกันเนาะข้อนี้ 1,673 คนตอบถูกนะคะไปต่อข้อต่อไปกับคำถามข้อที่2เมื่อกี้ถามถึงคำว่าคนที่อายุน้อยที่สุดในวงไปแล้วใช่ไหมเอ่ยทีนี้ใช่มีคนบอกว่าดงแซงคืออายุน้อยกว่าก็ได้แต่ไม่สุดใช่เราถามถึงอายุน้อยสุดนะคะโอเคข้อนี้ข้อต่อไปข้อที่2เราจะถามถึงมักเน่นั่นเองก็คือคนที่อายุน้อยที่สุดในวงนะคะถามถึงวงไอดอลวงเกาหลีบอยแบนด์วงหนึ่งที่มีสมาชิกเป็นคนไทยรู้หลายคนอาจจะรู้แล้วว่าวงอะไรถามเลยดีกว่าเพราะว่ามีคนตอบแล้วนะคะมักเน่ของวง GOT7 คือใครข้อ1แบมแบมข้อ2ยุกยอมหรือว่าข้อ3เจ
จ็คสันคนไหนเอ่ยแจ็คสันหวังแบมแบมหรือว่ายูกยอมคนไหนคุณแพงสิตานันตอบ2นะคะคุณแบ็คแบร์ตอบ2เนาะคุณอิงอิงตอบยูขยอมคุณยูขยอมของหมวยบอกว่าลูกฉันนะคะคุณอรินบอกอยากให้อิงรวบผมบ้างเนาะเอาไปข้างหลังหน่อยก็ได้เอาสงสัยผมเยอะไปไปแล้วคิดซะว่ารวบ yes. ผมนะคะหรือไม่ก็ไปดูใน IG เนาะไม่รู้มีรูปที่รวบผมหรือเปล่าอาจจะเคยมีเมื่อก่อนนะคะโอ้ตอบไปแล้วใช่ไหมเอ่ยข้อนี้น่าจะมีรูปให้ดูด้วยนะคะเรื่องแบบรูปไอดอลเกาหลีเรามีให้ตลอดนะคะเฉลยเลยดีกว่าเนาะมักแน่ของวงก็อตเซเว่นนะคะก็คือยูกยอมนั่นเองค่ะช้อยข้อที่2เป็นข้อที่ถูกต้องนะคะกี่คนเอ่ย 1,446 คนนะคะที่ตอบถูกเนาะเดี๋ยวขอรูปยูกยอมหน่อยน้องต้องน่ารักแน่ๆเลยเดี๋ยวรอดูรูปสิน่ารักนะคะหน้าหวานมากไปต่อข้อต่อไปกันดีกว่าค่ะกับคำถามข้อที่3เมื่อกี้ถามถึง God 7แล้วใช่ไหมคะข้อนี้7เหมือนกันแต่ไม่ใช่ God 7แต่เป็นร้านสะดวกซื้อที่ทุกคนรู้จักแน่ๆอย่าง 7-Eleven นั่นเองค่ะข้อนี้จะถามถึง 7-Eleven คำถามของเราถามว่า 7-Eleven กำเนิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศอะไรค่ะข้อ1สหรัฐอเมริกาข้อ2ญี่ปุ่นหรือว่าข้อ3จีนข้อไหนคุณลุงแอมบอกว่าญี่ปุ่นคุณ Real XP บอกว่าอเมริกานะคะและคุณชัดมงคลปั่นทองบอกว่าจีนโอ้โหเหมือนมีทีมของตัวเองเลยเนาะ1 2 3มาครบเลยคุณลูกโป่งลอยฟ้าบอกว่าสหรัฐอเมริกาข้อไหนล่ะทีนี้ไหนข้อไหนเอ่ยคุณยูยี่ FC น้องทีบอกว่าข้อ1นะคะคุณอาอิสอบอกว่า1หลายคนบอกว่า1หลายคนก็บอกว่า2เหมือนกันต้องรอเฉลยแล้วแหละข้อนี้นะคะเพราะว่าหมดเวลาแล้วเฉลยเลยดีกว่าเนาะ 7-Eleven นะคะก็กำเนิดขึ้นครั้งแรกนานแล้วแหละตั้งแต่พ.ศ. 2470โดยกำเนิดขึ้นครั้งแรกที่เมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาช้อยข้อที่1เป็นข้อที่ถูกต้องนะคะข้อนี้925คนตอบถูกหลายคนตอบไปที่ญี่ปุ่นนะคะไปต่อที่ข้อต่อไปกันเลยกับคำถามข้อที่4เมื่อกี้เราถามถึง7 7เป็นร้านสะดวกซื้อใช่ไหมข้อนี้ค่ะข้อที่4อิงจะถามถึงร้านสะดวกซื้อร้านหนึ่งเป็นร้านสะดวกซื้อที่ถ้าจำไม่ผิดเหมือนโลโก้จะสีเหลืองๆน้ำเงินเนาะถามเลยดีกว่าค่ะร้านสะดวกซื้อในข้อใดที่สมัยก่อนเดิมทีเนี่ยมีให้บริการแต่ในปั๊มน้ำมันนะคะข้อ1 108ช็อปอ่านว่าอะไร108ช็อปข้อ2รอสารหรือว่าข้อ3จิฟฟี่ข้อไหนเอ่ยคุณ Real XP ตอบจิฟฟี่นะจ๊ะคุณลูกชิ้นตอบ2คุณฉัตรนักแจกริมตอบ1ครบอีกแล้ว1 2 3เนาะคุณข้อ4ริมบอก3คุณแนบบอก3คุณอิงอิงบอกว่ารอสันหรอคุณฉัตรอวมงคลโอ้โหเปลี่ยนชื่อหรือเปล่าเนี่ยมีทั้งฉัตรมงคลฉัตรอวมงคลฉัตรอัปมงคลนะคะเขาตอบจิฟฟี่กันแหละน่าจะจิฟปั๊มไอพ่นโอ้ครบเลย1 2 3คุณสตางค์บอกว่าเกิดทันโอเคหลายคนถามว่าฉัตรมีกี่แอคกันแน่นะคะเริ่มสับสนด้วยเหมือนกันนะคะโอเคเฉลยเลยดีกว่าเนาะข้อนี้ร้านสะดวกซื้อนะคะที่เดิมทีมีให้บริการแต่ในปั๊มน้ำมันนะคะก็คือร้านที่บอกว่าเป็นสีแบบเหลืองๆน้ำเงินก็คือจิฟฟี่นั่นเองค่ะใช้ข้อที่3ข้อที่ถูกต้องเนาะเมื่อก่อนนะคะจิฟฟี่ก็จะอยู่ในปั๊มเจ็ดนะคะ 1,330 คนตอบถูกนะคะขอดูรูปจิฟฟี่หน่อยก็จะหน้าตาประมาณนี้เนี่ยโลโก้จะเป็นสีเหลืองน้ำเงินเมื่อก่อนตอนเด็กๆ เวลาแบบจะไปต่างจังหวัดคุณพ่อจะต้องพาแวะจิฟฟี่ตลอดหาของกินนะคะไม่รู้ดูแก่ไหมไม่รู้สมัยนี้มันยังมีอยู่ใช่ไหมโอเคไปต่อที่ทีมงานบอกว่ายังมีนะคะอิงสับสนเฉยๆไปต่อที่ข้อต่อไปกับคำถามข้อที่5เราถามถึงร้านสะดวกซื้อกันไปแล้วนี่เป็นสายรีเทลนะคะเรามาเป็นพูดถึงเรื่องซูเปอร์มาร์เก็ตกันบ้างดีกว่าค่ะพูดถึงเรื่องซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยมันก็มีหลายที่ใช่ไหมท็อปก็เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตมีอะไรอีกโลตงโลตัสแต่เราจะถามว่าซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งแรกในไทยที่เปิดให้บริการมีชื่อว่าอะไรค่ะ
ข้อ1 Jenny Store ข้อ2 Macro หรือว่าข้อ3 Carrefour ข้อไหนเอ่ยหลายคนจะต้องแบบไม่รู้จักหลายๆร้านในนี้หลายๆร้านอะไรมีแค่2ร้านที่อาจจะแบบบางคนอาจจะไม่รู้จักนะคะคุณ SP ตอบ1คุณวรพันธ์ตอบ3เนาะ Macro ยังมีอยู่ทุกวันนี้แล้วก็ไม่น่าจะใช่ร้านแรกของไทยนะคะ Jenny Store หรือว่า Carrefour ข้อไหนเอ่ยไม่ Carrefour นี่ยังมีอยู่ไหมคะทีมงานทุกวันนี้เหมือนจะไม่มีแล้วนะคะข้อไหนเอ่ยมีคนบอกคุณชัดมงคลบอกว่าคาฟูบินไปแล้วนะคะหลายคนตอบจนอสตอมีการย่อนะคะต่อหมดเวลาแล้วเฉลยเลยนะซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งแรกของไทยนะคะที่เปิดกิจการเนาะมีชื่อว่าเจนนี่สโตร์นั่นเองค่ะอยู่ตรงข้ามวังสะปทุมเนาะช้อยข้อที่1เป็นข้อที่ถูกต้องนะคะไปต่อข้อต่อไปกับคำถามข้อที่6เมื่อกี้เจนนี่สโตร์กันไปแล้วนะคะเราจะพูดถึงเจนนี่ดีกว่าแต่ไม่ใช่เจนนี่เทียนโพสุวรรณเมื่อกี้มีคนถามเจนนี่เทียนโพสุวรรณเหรอไม่ใช่นะคะแต่เราจะถามถึงเจนนี่ที่เป็นนักร้องก็คือเจนนี่วง Blackpink นั่นเองค่ะข้อนี้ถามเลยดีกว่าผลงานเพลงซิงเกิลอัลบั้มของเจนนี่คิมจากวงBLACKPINK คือเพลงอะไรข้อ1 Mumbaya หรือว่าข้อ2 Solo หรือว่าข้อ3 Do 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 ชื่อเพลงว่ามันกี่พยางค์เนี่ยข้อไหนเอ่ย Mumbaya หรือว่า Solo หรือว่า Do 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 ข้อไหนข้อไหนโหตอบได้แน่ๆเลยจริงๆถ้ารู้จักเจนนี่ก็จะรู้จักเพลงเขาแต่ว่าคนที่ไม่รู้จักอาจจะไม่รู้จักเลยนะคะข้อไหนเอ่ยมีคนบอกว่าอะไรเนี่ยกุญแจ Solo โอเคข้อไหนคุณThB48 ตอบโซโลนะคะคุณทิพย์พยรัตน์ตอบว่าดีนะเป็นติ่งเนี่ยโอเคหมดเวลาแล้วเฉลยเลยดีกว่านะคะผลงานเพลงซิงเกิลอัลบั้มของเจนนี่คิมจากวง Blackpink นะคะก็คือเพลงโซโลนั่นเองค่ะช้อยข้อที่2เป็นข้อที่ถูกต้องนะน่ะข้อนี้คนตอบถูกเยอะมาก 1,314 คนตอบถูกนะคะเดี๋ยวขอรูปเจนนี่คิมจากเพลงโซโล่หน่อยค่ะน่ารักนะคะเราชอบหน้าเขาหน้าแบบหน้าหมวยๆน่ารักดีดูคุณหนูไปต่อข้อต่อไปกับคำถามข้อที่7เมื่อกี้โซโล่กันไปแล้วแต่ข้อนี้อาจจะแบบเปลี่ยนแนวนิดนึงแต่ก็มีคำว่าโซโล่เหมือนกันคำถามของเราเกี่ยวกับตำราค่ะจะเป็นตำราอะไรนั้นไม่รู้แล้วต้องถามเลยดีกว่ากุญแจย่อยของโซโลมอนเป็นตำราที่เกี่ยวข้องกับอะไรข้อ1ตำราเวทเกี่ยวกับปีศาจข้อ2ตำราโหราศาสตร์หรือว่าข้อ3ตำราวิทยาศาสตร์ประยุกต์ข้อไหนเอ่ยกุญแจย่อยของโซโลมอนนะคะมันอ่านว่าอะไรโซโลมอนหรือโซโลมอนเอ่ยเขาบอกว่าเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในอีกชื่อคืออะไรเลมิเกตันข้อไหนเอ่ยคุณนี่พีนะไม่ใช่คนตอบ1นะคะคุณ Secret King บอกว่ามันไว้ไล่ผีคุณวีรพัฒน์ตอบ1นะคะคุณอะไรเนี่ยคุณ Catcher ตอบ2มีส่วนใหญ่ตอบ1กันเนาะ1 2 1 2เนี่ยโอเคข้อนี้ต้องเฉลยแล้วเพราะหมดเวลาแล้วนะคะกุญแจย่อยของโซโลมอนเป็นตำราที่เกี่ยวข้องกับพวกพูดผีปีศาจนั่นเองค่ะเป็นตำราเวทเกี่ยวกับปีศาจค่ะช้อยข้อที่1เป็นข้อที่ถูกต้องนะคะ 1,146 คนตอบถูกนะคะไปต่อที่ข้อต่อไปกับคำถามข้อที่8ค่ะข้อนี้เนาะเป็นเรื่องเกี่ยวกับดวงค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโหราศาสตร์ไทยเป็นอิงถามพอดีเลยเนาะดีเลยข้อนี้เกี่ยวกับเรื่องหลักโหราศาสตร์ไทยก็จะบอกกันก่อนว่าอย่างแบบในเขาเรียกว่าอะไรในโหราศาสตร์ไทยจะมีราศีหรือว่าลัคนาราศีทั้งหมด12ราศีใช่ไหมเอ่ยแล้วมันก็จะถูกแบ่งเป็นธาตุดินน้ำลมไฟข้อนี้เราจะถามถึงลัคนาราศีหนึ่งที่เป็นธาตุลมค่ะถามเลยดีกว่าตามหลักโหราศาสตร์ไทยราศีใดในข้อต่อไปนี้เป็นราศีธาตุลมข้อ1กุมข้อ2มีนข้อ3สิงข้อไหนเอ่ยมีนเนี่ยเป็นรูปปลาปลาอยู่ในน้ำนะสิงก็เป็นสิงโตอะไรสิงโตสิงโตอยู่บนบกไม่รู้แหละยากแล้วไม่รู้จะใบ้ยังไงมันไม่ได้ตรงตามหลักอย่างนั้นนะคะตอบอะไรกันไปเอ่ย
1 2หรือว่า3ตายละตอบได้กันไหมเอ่ยคุณอาอีสอตอบ1คุณชัยมงคลตอบ1นะคะคุณ XP ตอบกุมเนาะคุณแอมไอแอมนิกกี้บอกกุมตุลเมถุนกุมขมับเลยมีหลายคนบอกกุมขมับเลยโอเคเดา3พี่อิงชอบคนราศีสิงห์ไปเอามาจากไหนว่าเราชอบคนราศีสิงห์ใช่หรอไม่ใช่แล้วไม่ใช่เลยไม่ใช่ไม่ชอบคนปั่นตอบ1นะคะโอเคต้องเฉลยแล้วเนาะก็มันจะแบ่งเป็นธาตุดินน้ำลมไฟนะคะก็ราศีมีนเป็นธาตุน้ำราศีสิงห์อ่ะเป็นธาตุไฟเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะราศีธาตุลมก็คือราศีกุมนั่นเองค่ะช้อยข้อที่1เนาะที่เป็นข้อที่ถูกต้องนะคะข้อนี้เนาะก็หลายคนก็ตอบถูกเยอะอยู่นะคะคุณ XP บอกว่าอิงไม่ได้ชอบคนราศีสิงห์แต่ชอบคนราศีธนูทำไมมีแต่คนเดาว่าแบบเราชอบ yes. คนราศีไหนแต่ไม่ใช่สักคนเลยทำไมนะไปต่อที่ข้อสอบไฟกับคำถามข้อที่9อ่ะ9กับชู6ข้อที่9นะคะข้อนี้เป็นเรื่องเมื่อกี้เราถามถึงราศีแล้วเราตอบว่าราศีกุมกันใช่ไหมเอ่ยข้อนี้อ่ะเกี่ยวกับตัวละครหนึ่งในเรื่องรามเกียรติ์ที่ชื่อว่ากุมภกรรณกุมภกรรณเนี่ยเป็นน้องชายของทศกัณฐ์ใช่ไหมที่แบบเข้ามาช่วยตอนแบบออกรบนะคะเราจะถามถึงอาวุธค่ะถามเลยข้อใดเป็นอาวุธประจำกายของกุมภกรรณจากเรื่องรามเกียรติ์ข้อ1สอนพรหมมาศข้อ2หอกโมฆะศักดิ์หรือว่าข้อ2 3สอนวิษณุปานามข้อไหนเอ่ยสอนพรหมมาศหอกโมฆะศักดิ์หรือสอนวิษณุปานามข้อไหนที่แบบจำได้ว่าแบบพลักษณ์นี่คือเกือบสิ้นชีวิตกันเลยทีเดียวจากสิ่งนี้นะคะข้อไหนคุณฉัตรบอกว่าหอกโมฆะฉัตรนะคะมีหอกของตัวเองด้วยอ่ะเอาสิยอมใจนะคะเจนนี่สปาร์คจอยตอบ2เนาะเอาจริงๆคือเรารู้สึกว่าทุกคนเทไปข้อเดียวนะคะส่วนใหญ่จะตอบกันที่2เนาะมี3บ้างประปรายนะหมดเวลาแล้วต้องเฉลยแล้วนะคะอาวุธประจำกายของกุมภกรรณในเรื่องรามเกียรตินะคะก็คือหอกโมฆะศักดิ์นั่นเองค่ะช้อยข้อที่2เนาะที่เป็นข้อที่ถูกต้อง 1,251 คนตอบถูกหูตอบถูกเกือบหมดเลยนะคะแทบไม่ค่อยมีคนตอบผิดเลยนะข้อนี้ขอดูรูปหอกโมฆะศักดิ์หน่อยค่ะมันจะเป็นรูปแบบมีเป็นโขนเนาะเป็นการแสดงโขนแล้วก็มีหอกแบบแค่นี้นิดนึงไปต่อที่ข้อต่อไปกับคำถามข้อที่10ข้อนี้ถามเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อของศาสนาฮินดูจะถามถึงพาหนะคือพวกแบบเทพพระเจ้าฮินดูเขาจะมีพาหนะเป็นสัตว์ต่างๆใช่ไหมเราจะถามถึงพาหนะของเทพองค์หนึ่งแต่ว่าวงเล็บนะว่าเราถามว่าตามความเชื่อของฮินดูนะคะถามเลยดีกว่าตามความเชื่อในศาสนาฮินดูพาหนะของกามเทพคืออะไรข้อ1 นกสดายุข้อ2 นกยูงหรือว่าข้อ3 นกแก้วข้อไหนเอ่ยในศาสนาฮินดูนะคะทุกคนตอบอะไรเอ่ยคุณชัดมงคลตอบ1คุณยูขยมของหมวยตอบ1คุณเอนนาคิดตอบ3สตังตอบ2ครบทุกข้อเลยเนาะนกสดายุเนี่ยชื่อคุณมากเหมือนจะเป็นนกที่อยู่ในเรื่องรามเกียรตินะคะแต่จะใช่หรือเปล่าจะใช่หรือเปล่าหรือว่าข้อไหนนกยูงหรือว่านกแก้วที่เป็นพาหนะของกามเทพเนาะฟังดูแบบทำไมต้องเป็นนกหมดเลยอ่ะคุณ SPMT Code เนาะตอบ3เฉลยเลยดีกว่าเนาะข้อนี้พาหนะของกามเทพตามความเชื่อของฮินดูนะคะก็คือนกแก้วนั่นเองค่ะช้อยข้อที่3เป็นข้อที่ถูกต้องนะคะข้อนี้ด้วยความที่ช้อยเป็นนกต่างๆนานาหมดเนาะโอเคไปต่อที่ข้อต่อไปกับคำถามข้อที่11ค่ะข้อนี้เกี่ยวกับเทพเจ้าฮินดูเหมือนกันแต่ไม่ได้ถามถึงพาหนะหรืออะไรอย่างนี้แล้วเนาะแต่ถามถึงการอวตารของเทพเจ้าฮินดูที่เป็นฝ่ายหญิงคำถามของเราถามว่าเทพเจ้าฮินดูองค์ใดที่อวตารมาเป็นนางสีดาค่ะช้อยข้อที่1พระแม่อุมา
2พระแม่รักษมีหรือว่าข้อ3พระแม่คงคาข้อไหนเอ่ยที่อวตารมาเป็นนางสีดาแต่ว่าพระรามอ่ะเป็นพระนารายณ์อวตารแล้วใครที่คู่กับพระนารายณ์พระแม่อุมาพระแม่รักษมีหรือว่าพระแม่คงคาข้อไหนเอ่ยคุณลูกโป่งลอยฟ้าตอบ2นะคะข้อไหนคุณปองก้าบอกว่าพระแม่รักษมีเนาะคุณคนตอบ2คุณวิทยาพัฒน์ตอบ2รอเฉลยกันเลยดีกว่านะคะข้อนี้เนาะพระแม่อุมาเนี่ยจริงๆเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นชายาป่ะอ่ะเป็นชายาของพระศิวะเนาะแสดงว่าไม่ตรงคู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะเทพเจ้าฮินดูที่อวตารลงมาเป็นนางสีดาก็ต้องเป็นพระแม่ลักษมีนั่นเองค่ะ yes. ช้อยข้อที่2คือข้อที่ถูกต้องนะคะข้อนี้ไหนดูซิกี่คนที่ตอบถูก1,034คนตอบถูกนะคะก็พระนารายณ์ก็อวตารลงมาเป็นพระรามแล้วก็พระแม่ลักษมีก็อวตารลงมาเป็นนางสีดานั่นเองนะคะข้อนี้นี่ลูกพระแม่ลักษมีนะคะไปต่อที่ข้อต่อไปกับคำถามข้อสุดท้ายค่ะคำถามข้อที่12ข้อนี้อ่ะเกี่ยวกับทีนี้ไม่ตำนานฮินดูแล้วแต่เป็นตำนานกรีกแทนจะพูดถึงเทพองค์หนึ่งที่มีวิมานอยู่เทพมีวิมานอยู่หมดแหละมั้งแต่เราจะถามว่าตามตำนานกรีกค่ะเทพอาธีนามีวิมานอยู่ที่ใดข้อ1ยอดเขาโอลิมปัสข้อ2เขาแอทอสหรือว่าข้อ3ยอดเขาเอลบรุสข้อไหนเอ่ยคุณฉัตรมงคลบอกว่าตอบ1ชัวร์ครับคุณชิดกมงบอกว่า1นะคุณแพงสกายไรชื่อใหม่หรือเปล่าคะคุณแพงหรือว่าคนเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าคนละคนมีแพงสีตานันด้วยยูขยมของมวยตอบ3นะคะคุณนี่ผีนะไม่ใช่คนตอบ1คุณอโรฮาตอบ1น่าจะกดกันไปหมดแล้วนะคะรอเฉลยเลยดีกว่าเนาะตอบอะไรอ่ะคุณฟ้าใสถามนะคะโอเคหมดเวลาแล้วเฉลยเลยดีกว่าเนาะตามตำนานของกรีกนะคะเทพอาธีนานะคะก็มีวิมานอยู่ที่ยอดเขาโอลิมปัสนั่นเองค่ะช้อยข้อที่1เป็นข้อที่ถูกต้องนะคะโอเคข้อนี้765คนที่ตอบถูกนะคะก็ได้เงินรางวัลแบ่งไปกันคนละ 13.07 บาทนะคะข้อนี้เนาะเป็นข้อตัดสินแล้วนะคะก็แบ่งๆกันไปคนละ 13.07 บาทนะคะเงินรางวัลของเราในวันนี้นะคะก็ได้จากแอปพลิเคชันหนึ่งค่ะก็คือ Yellow Talk คุยมันสะใจไร้ตัวตนนั่นเองขอดู Yellow Talk กันอีกรอบนะคะโอ้คุณไปทำอะไรกินนี่ถ้าใครมีหัวอะไรอ่ะก็บอกมาเลยหิวข้าวเก็บทุกอย่างมาพูดในเยลโล่ทอล์คนิดวานจะโพสต์จะเม้นหรือระบายอะไรก็ได้แบบไร้ตัวตนอยากคุยกับใครก็ชวนไปคุยกันต่อในกลุ่มได้เลยหรืออยากจะวาร์ปไปส่องหมาอะไรอื่นก็ได้มาสนุกด้วยกันได้ที่เยลโล่ทอล์คคุยมันสะใจไร้ตัวตนดาวน์โหลดได้แล้วที่ App Store และ Google Play โหลดเลยโอเคกลับมานะคะดูโฆษณาจากสปอนเซอร์ใจดีไปแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าใครนะคะที่ได้รับเงินรางวัลในวันนี้บ้างเนาะไหนขอดูชื่อหน่อยค่ะก็ยินดีกับคุณไซอันหนูนะคะเป็นนักวิทยาศาสตร์แน่เลยคุณ MNHคุณบัมเบิลบีคุณวีระดาสายลุงคุณมาลิ1ของ3คุณทีมคุณก้ามแดงคุณวัชรีเอาเป็นว่ายินดีกับทุกคนที่ได้รับเงินรางวัลด้วยนะคะได้กันไปคนละ 13.07 บาทเนาะสะสมเงินรางวัลครบ 1,000 บาทก็มาแลกรับเงินรางวัลกับทางแอนนาแอปพลิเคชันได้นะคะวันนี้นะคะก็โอเคเดี๋ยวเราจะมีอีกรอบนึงก็คือรอบ1:30 นะคะแต่ว่า yes. เจอกับอิงเหมือนเดิมเนาะวันนี้น้องทีหยุดนะคะน้องทีลาไปเนาะแต่ว่าพรุ่งนี้ก็น้องทีจะกลับมาทำทั้งรอบเที่ยงครึ่งแล้วก็รอบ20:30เนาะก็แบ่งเป็นวันไปเลยวันนี้ก็เป็นวันของอิงลิสนะคะพรุ่งนี้ก็เป็นวันของทีเนาะวันนี้นะคะอิงก็ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันอีกรอบตอนรอบ20:30นะคะบ๊ายบายค่ะ